สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้โจทย์เพื่อนมาชมแก้วมังกรโกนนะครับผมได้มาจากบ้านน้องสาวรอนะครับผมเนาะนะครับโกนเสร็จแล้วจะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะขออนุญาตโชว์ตอนชิ้นครับผมเนาะแบบนี้เลยนะครับผมผมใส่ว่าไม่สวยเนาะขอวางในถุงแล้วกันเนาะนะครับผมนะนะครับขอใส่เป็นหอมไปเลยนะครับผมนะมาการร่างกระผมแก้วมังกรกวนครับใช้เวลากวนทั้งหมด7ชั่วโมงนะผมนะก็จะได้แบบนี้เนาะจากเนื้อขาวๆนะครับใส่น้ำตาลนะครับตัดเกลือเล็กน้อยนะครับผมใช้เครื่องจักรกลเนาะกวนนะครับผมนะครับด้วยไฟปานกลางถึงเบาสุดนะครับผมนะเวลากวนครับก็ใช้เวลานานอยู่นะครับผมจึงได้เป็นแง่เลยเนาะนี่ก็ยังไม่ได้ปั้นลงห่อเล็กๆนะครับผมนะบุตรจะเป็นห่อเล็กๆครับให้ผู้คนชมเนาะนี่เพิ่งได้มาจากเตาเลยครับร้อนๆกันเลยครับอุ่นๆเลยครับผมผมขออนุญาตโชว์ทางจีนนะครับผมลูกแก้วก่อนการที่เก็บมาจากสวนก็จะประมาณนี้นะครับที่เกษตรกรเก็บมาส่งที่ร้านนะครับผมนะกวนรอบนี้ก็ทั้งหมด40ประมาณ30ถึง40โลนะครับผมนะกวนเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณ30กิโลนะครับผมนะจาก40โลเนาะจะหายไป10โลครับเพราะเขามีน้ำเนื้อเนาะกวนเอาต้นน้ำแห่นะครับผมนะอร่อยนะครับผมเขาจะออกรสเปรี้ยวอมหวานนะครับผมนะมาครับทุกท่านครับผมอร่อยกันเลยทีเดียวครับกินอมแค่แก้วหนอนน้องแค่บังเพลินนะเวลาทำงานครับผมเชิญชวนทุกท่านครับถ้าใครได้เจอเนาะแก้วมังกรกวนครับลองหาซื้อได้นะครับอร่อยแน่นอนครับผมเป็น3รสนะครับอมเปรี้ยวอมหวานนะครับเค็มนิดๆนะครับใส่เกลือเนาะอร่อยกันเลยครับผมเชิญชวนทุกท่านครับมาทานด้วยกันครับผมอร่อยอร่อยครับอยากให้ท่านได้ลองชิมครับมาครับทุกท่านครับผมอร่อยอร่อยครับแก้วมังกรกวนครับผมคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ